รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3 โมงแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้รับหน้าที่พร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆเพื่อสุขภาพเอาใจชาวคีโตนะครับอย่างกะหล่ำม้วนซอสเกรวี่คีโตมาฝากกันคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะฮะเนื้อหมูนุ่มๆนะครับปรุงรสอย่างดีม้วนด้วยดอกกะหล่ำพร้อมเทคนิคสุดพิเศษอบฉ่ำๆพร้อมกับน้ำซอสเกรวี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วเมนูนี้เป็นเมนูคีโตครับแค่พูดชื่อก็น่ากินขนาดนี้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับขอเวลาเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านครัวกำปั่นเขาใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาร้านเขาโด่งดังมากนะคุณผู้ชมขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยรสชาติอร่อยแล้วก็จัดจ้านมากและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากร้านที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับคุณหลุยครัวกำปั่นเขาใหญ่นี่เปิดมากี่ปีแล้ววะ8 ปีแล้วครับ8 ปีแล้วเหรอครับผมแล้วถ้าเกิดใครเขาจะมาเที่ยวเขาใหญ่มานอนมาพักแถวนี้เนี่ยจะมากินอาหารที่ร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอะเป็นอาหารไทยล้วนครับไทยแท้ๆเลยไทยแท้ๆเลยครับโอ้ยไทยแท้ๆเขาก็ต้องโขลกน้ำพริกเองนะคุณครับผมนี่น่าล่ะเขาลือว่าที่นี่แกงอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงหอยขมใส่ใบชะพลูของคุณอร่อยเพราะอะไรอะเคล็ดลับของเราจะมีที่กะทิกับพริกแกงครับอ๋อเหรอแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หอยคัดพิเศษเลยครับเราขออนุญาตชิมได้ไหมใช่เลยครับหอมนะอร่อยนะคุณหลุยครับเป็นแกงกะทิที่รสชาติถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากหอมกลมกล่อมแล้วก็แบบรับประทานได้อย่างสบายๆเลยอ่ะอร่อยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณหลุยเราไม่ต้องมาจุ๊บหอยเองเพราะมันแกะออกมาเป็นตัวๆแบบนี้นะคะแล้วพริกแกงก็โขลกเองด้วยโอ้โหหอมจริงๆก็ได้ความข้นมันกำลังดีเนี่ยชิมปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะว่าที่ร้านคุณเนี่ยใช้กะทิคุณภาพดีใช่เลยครับเราใช้กะทิคุณภาพดีครับอย่างกะทิอัมพวาครับตอนนี้ฉันกินเอาตายอร่อยขนาดนี้คุณหลุยฉันอยากดูเคล็ดลับในการทำแกงหอยตำรับนี้จังเลยคุณทำให้ฉันดูได้ปะได้เลยครับคุณทำเองเลยเหรอครับผมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบกินเลยนะคุณหลุยคุณเตรียมเครื่องปรุงครบหรือยังเรียบร้อยแล้วครับถ้าเรียบร้อยแล้วลงมือเลยฉันอยากเห็นเคล็ดลับได้ครับโอเคค่ะขั้นตอนแรกก็นี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับน้ำพริกแกงก็โขลกเองเหรอโขลกเองครับอ๋อจริงเหรอโขลกเองจริงเหรอให้แม่ครัวโขลกโกหกป่ะก็มีสูตรให้แม่ครัวโขลกครับอ๋อแม่ครัวโขลกโอ้ยแป๊บเดียวแดงแปรเลยครับนี่หอยนี่ลวกแล้วครับต้มเลยลวกครับลวกเหรอครับก็ใส่หอยลงไปเลยครับเพราะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีมากใช่ครับแกงหอยใบชะมาครัวกำปั่นต้องสั่งหอยขมครับอ๋อถ้ามาที่นี่ต้องสั่งใช่ครับเราเดือดสักพักหนึ่งก็ใส่ผักลงไปก่อนเลยครับสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ชะอมครับ แหมก็ใช้แต่ยอดอ่อนๆนะใช่ครับแล้วก็กระชายอ่อนกระชายก็แปลกเนาะใส่ทั้งชะอมใส่ทั้งกระชายแล้วก็ใบชะพลูครับแล้วพริกแดงครับพริกแดงครับผมแล้วก็มีใบชะพลูครับใบชะพลูแล้วก็มันก็ขลุกขลิกแบบน้ำต้องแบบข้นๆใช่ไหมใช่ครับนี่คือน้ำตาลครับใส่น้ำตาลทรายครับผมน้ำปลาครับน้ำปลาเป็นผงปรุงรสครับผงปรุงรสแค่นี้ครับผมอุ้ยรสชาติคงจัดจ้านเพราะว่ากินกับข้าวสวยก็คงจะอร่อยนะครับผมได้แล้วครับใช้ได้แล้วครับผมตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วครับกับแกงคั่วหอยขมครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณหลุยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้อีกนะครับครับสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับแล้ววันนี้เมนูของเราน่ากินมากๆที่สำคัญครับโอ้โหสำหรับควบคุมน้ำหนักด้วยกำลังก็เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับกับเมนูคีโตอย่างกะหล่ำม้วนซอฟต์เกรวี่คีโตครับครับผมขั้นตอนแรกเชฟเราต้องเริ่มจากตัวไส้ใช่ไหมฮะเราก็จะใช้เนื้อสัตว์นะก็อยู่ที่ว่าชอบแกะก็ได้ชอบหมูชอบไก่ได้หมดเลยโปรตีนแล้วแต่จะเลือกสายแต่วันนี้เราเลือกเป็นหมูก่อนอื่นเราจะผสมไส้ก่อนนะฮะโอเคเราใส่เนื้อหมูบดลงไปนะครับหอมสับหอมใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะเราเรียกคาราเวซิสนะซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้นๆตำรับบ้านเราแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะนิยมเลยนะฮะคล้ายๆยี่หร่าแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับสัมผัสจริงๆรสชาติจะคนละตัวกันใช่เราก็จะมีเกลือฮิมาลายันนะครับเราใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะมีพริกป่นปาปริก้าอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยเข้ากันได้เรียบร้อยเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับครับผม1 ฟองเลยไข่ไก่นี่ช่วยยังไงครับเชฟก็เหมือนกับไปทำให้เนื้อของสัมผัสของเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยที่ว่ามันอะไรก็เรียกว่าล้วนๆอะไรเนี่ยให้มันเข้ากันมากขึ้นใช่เหมือนเป็นกาวเนาะพาสเล่ครับหลายคนกังวลว่าชาวคีโตเนี่ยใส่น้ำตาลไม่ได้ทานรสหวานไม่ได้ตอนนี้ทานได้แล้วอย่างสบายใจเลยนะครับเพราะว่านี่คือน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลครับโอเคนี่คือส่วนประกอบตัวหนึ่งนะครับเป็นไส้ของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากะหล่ำปีมาห่อแล้วก็ทำเกรวี่คีโตได้ครับโอเคอันนี้เป็นไส้ของเรานะครับไส้ที่เราได้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ประมาณละคนละเท่าไหร่นะอันนี้เชฟก็คำนวณไว้ประมาณ40 กรัมต่อ1 เสิร์ฟโอ้โหงานประณีตซะงั้นเอาละครับอันนี้เราจะมาทำการเขาเรียกว่าจี่ตัวกะหล่ำของเราทำให้มันเหมือนก็มีผิวเคลือบดูมันเหมือนก็เราไปย่างไปเผาให้ดูมันน่าทานยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาอย่างเงี้ยไปอบดูแล้วมันก็ซีดไม่มีสีสันก็ไม่มีรสชาติคือให้ดูน่าทาน เคเนยละลายดีแล้วนะฮะครับนี่จีแบบนี้เลยนะครับจนเขาขึ้นสีสวยนิดนึงอย่างอันนี้จะสวยมากสวยมากเลยโอเคครับเชฟอันนี้กระหล่ำของเราสวยงามเลยได้สีที่เราต้องการแล้วครับเราก็ขึ้นมาพักไว้ก่อนนะเอาละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำซอสเกรวี่พร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับกระทะใบเดิมได้เลยนะคุณผู้ชมนะตามด้วยเนยสดนะครับใส่หอมให้ผมแล้วก็หอมใหญ่นะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยเราก็จะขึ้นสีหัวหอมให้มันมีสีเบาๆหรือสีน้ำตาลนะระหว่างที่เรารออันนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดกระหล่ำปีที่ใส่เราเสียไว้นะฮะวางไปเลยนะครับครับอันนี้เชฟบอกว่าตัวนี้คือโอเคแล้วโอเคสีน้ำตาลได้แล้วเราได้ต้องการแล้วนะฮะเดี๋ยวเราใส่ตัวหอมได้เลยใช่ไหมฮะครับเอาละครับจากนั้นอันนี้เป็นน้ำซุปของเราอันนี้ก็เพื่อสีสันของอาหารนะฮะเราก็จะมีมะเขือเทศก่อนเดี๋ยวเราไปอบครับผมจากนั้นก็สามารถนำเข้าอบได้เลยนะครับแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าอบก็ต้องมีการวอร์มเตากันนิดนึงครับผมถูกไหมครับพอร้อนได้ที่ปุ๊บก็แน่นอนครับยกลงได้เลยโอเคแล้วครับไฟแรงยังไงบ้างครับเชฟก็250เลย250ได้เลยนะครับเพราะว่าในนี้มันมีความชื้นอยู่แล้วแล้วก็สักประมาณ 5-10 นาทีโดยประมาณ 7-10 นาทีโดยประมาณพอทุกอย่างเขาระอุได้ที่ปุ๊บก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเชฟได้ที่แล้วสีสันสวยงามมากเลยครับตอนนี้เราก็จะยกขึ้นร้อนไหมเชฟโอเคนะฮะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยพาสเซเล่เป็นช่อโอ้โหน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมกับเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะเราก็ได้แล้วกระหล่ำปีม้วนแล้วก็ซอสเกรวี่คีโตครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมสักครู่เดียวนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำข้าวโพดกุ้งมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟค่ะและเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีความข้นเงารสชาติหวานกลมกล่อมพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วค่ะวิธีทำตำข้าวโพดกุ้งใส่กระเทียมปอกเปลือกบุบลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูสวนบุบถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งถั่วฝักยาวหั่นท่อนข้าวโพดหวานต้มสุกข้าวโพดข้าวเหนียวต้มสุกไข่แดงเค็มนึ่งสุกและกุ้งลวกเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักตำข้าวโพดใส่ภาชนะพร้อมโรยหน้าด้วยถั่วลิสงอบสุกและกุ้งแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ จุดเด่นน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือมีรสหวานกลมกล่อมข้นเงาทำให้ข้าวโพดและกุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากข้าวโพดไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนอยู่ที่21บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5บาทค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติ Golden Choco Golden Strawberry Golden Banana with Walnut Golden Mixed Fruit Golden Blueberry Streusel Golden Prune 1 กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดกูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีของดีๆมาฝากกันวันนี้นะครับเราอยู่กับเจเจนานานะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าเสริมเสน่ห์ปลายจวักให้เป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพใช่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยนะคะอยากที่จะทำกับข้าวเป็นทำให้ที่บ้านกินเฉยๆเริ่มรู้สึกว่าอยากจะประกอบอาชีพหรือมีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศเป็นเชฟอาหารไทยที่ต่างแดนนะค่ะต้องที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับกับหลักสูตรช่างอาหารไทยครับหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะมีทั้งวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์เรียกได้ว่าเปิดรับเลยคุณสะดวกวันธรรมดามีสอนคุณสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็มีสอนแล้วในหลักสูตรช่างอาหารไทยของเราเนี่ยนะสอนตั้งแต่ต้นเลยเหรอให้คุณโขลกเครื่องแกงเองทำแกงทำยำต้มสอนทอดที่สำคัญมีอาหารจานเดียวและมีขนมไทยด้วยเรียกได้ว่าครบทุกประเภทอาหารเลยใช่หลายคนถามว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยเปิดเทปดูหรือเปล่าหรือว่ามีชีทมาหรือเปล่าไหนคุณอธิบายซิว่าเราครบทุกยังขั้นตอนยังไงบ้างการมาเรียนที่นี่เราเรียนกับเชฟมืออาชีพนอกเหนือจากเรียนกับเชฟมืออาชีพแล้วให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกเมนูได้จับโคกจับฝักได้โคกน้ำพริกแกงเองนะทำจนเหนื่อยเดี๋ยวเขาไม่มาเรียนนะคือเรารู้สึกว่าเราบอกคุณก่อนเลยนะอาหารนะไม่ใช่แค่เสน่ห์ไปจังหวะอย่างเดียวแต่การทำอาหารเป็นทักษะยิ่งคุณทำบ่อยยิ่งคุณทำเยอะคุณยิ่งเชี่ยวชาญชำนาญคุณจะเห็นว่าเครื่องแกงแบบนี้ยังโขลกไม่ละเอียดพอคุณจะเห็นว่าคาแรคเตอร์หรือลักษณะเด่นของอาหารแต่ละเมนูต้องมีรสชาติประมาณนี้เราสอนคุณแบบนั้นเลยเป็นรสชาติมาตรฐานของอาหารไทยใช่ค่ะถูกไหมครับพร้อมสูตรที่เราพร้อมสูตรที่แบบยืนยันการันตีความอร่อยเลยใช่คือเช่นสูตรจะเขียนเลยว่าน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะอะไรเงี้ยคือคุณก็จะต้องฝึกช่างตรงวัดแบบนั้นดังนั้นเนี่ยหลายคนที่ทั้งมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและไม่เคยสนใจงานครัวเลยไม่มีพื้นฐานเลยมาเรียนด้วยกันได้เรียนได้เพราะว่าคลาสเรียนของเราจำกัดผู้เรียนแล้วอาจารย์ของเราดูแลแบบทั่วถึงทุกคนใช่ค่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นฐานที่จะสอนในอย่างเจเจบอกก็คือคัดเลือกวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบการทำพริกแกงการทำอะไรต่างๆคือเบื้องต้นมาหมดเลยใช่แล้วนะแล้วก็มาเรื่องของการปรุงของเรามีครบทุกประเภทอาหารไหนคุณทวนอีกทีสิอันแรกเลยประเภทยำเนี่ยนะถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องบอกยำวุ้นเส้นสิแต่ถ้าเราไม่ใช่คนไทยครับคุณรู้ไหมยำที่ขายดีมากๆเลยคือยำเนื้อย่างจริงเหรอจริงยำเนื้อย่างขายแล้วเราก็มีสอนยำแบบโบราณหน่อยๆคือยำหัวปลีเราก็มีสอนเรียกได้ว่าครบเลยหรือจะเป็นส้มตำที่เราจัดอยู่ในแคตตากรียำเหมือนกันก็มีสอนแซ่บบอแซ่บหลายเราก็สอนนอกเหนือจากอาหารยำแล้วไหนคุณบอกว่ามีอาหารจานเดียวใช่อาหารจานเดียวที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตอย่างพวกข้าวผัดต่างๆข้าวคลุกกะปิผัดไทยมีสอนผัดไทยนี่ฝรั่งชอบมากคุณมาเรียนปุ๊บนี่ไปขายได้แค่ผัดไทยอย่างเดียวก็ขายได้แล้วคนไทยก็ชอบ อบนะโอ้โหนอกเหนือจากนี้เห็นบอกว่ามีพวกเครื่องจิ้มน้ำพริกด้วยน้ำพริกเครื่องจิ้มสอนคุณจัดสำรับน้ำพริกเป็นสำรับเลยสวยงามใช่คุณจะได้รู้ว่าน้ำพริกหนุ่มคนกินกับอะไรคุณจะได้รู้ว่าน้ำพริกลงเรือคนมีเครื่องอะไรที่กินประกอบเราสอนหมดโอ้โหนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแกงอีกหลายตัวเลยใช่โขลกพริกแกงเองทั้งเป็นแกงแบบเป็นพริกแกงจริงๆใส่กะทิไม่ใส่กะทิมีหมดเลยหลังจากกินของคาวครบแล้วก็มีของหวานสอนด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าหลักสูตรนี้มีทั้งหมดกี่เมนูนะ36เมนูโอ้โหเรียนจนเหนื่อยจริงๆคุ้มมากมาเรียนเถอะนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับสอนจนเป็นสอนจนเก่งสามารถเป็นเชฟอาหารไทยได้นะครับพิเศษนะครับเพียงแค่ 40,000 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราฟรีอะไรบ้างเราแถมฟรีอะไรบ้างแถมชุดของเราเนี่ยนะคะเป็นชุดเชฟเลยนอกเหนือจากชุดเชฟแล้วเนี่ยนะเรามีใบประกาศด้วยอันนี้ใบประกาศของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะไปทำงานจะไปฝึกงานต่างประเทศหรือคุณอยากที่จะเอาไปแปะร้านอาหารของคุณเนี่ยนะอันนี้ได้รับการรับรองนะคะว่าคุณเรียนจบแล้วเนี่ยใบประกาศเนี้ยสามารถทำงานได้เป็นเรียกว่าเป็นใบเบิกทางนอกจากจะไปทำงานที่ทั้งในประเทศต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อก็สามารถทำได้ใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะครับกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่างอาหารไทยนะครับสามารถสมัครเรียนได้เลยนะครับทั้งที่กรุงเทพนะครับตรงพระราม3แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับห้างพรอเมนาดานะครับเป็นหลักสูตรช่างอาหารไทยที่ครบถ้วนจริงๆครับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับหลักสูตรช่างอาหารไทยของเราเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะหรือโทร026827644หรือช่องทางการติดต่อด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจ้ะครับผมสนใจสมัครเรียนสามารถสอบถามได้เลยนะครับห้องเรียนของเราจำกัดจำนวนผู้เรียนนะคุณผู้ชมและแน่นอนครับเรายังเป็นการเรียนแบบ Social Distancing คือมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยแยกกันครับอย่าลืมนะคะหากสนใจอยากสมัครเรียนวิชาช่างอาหารไทยของเราเนี่ยนะสมัครได้เลยค่ะที่ Line แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644ค่ะครับผมทั้งสาขากรุงเทพและเชียงใหม่เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยมาพร้อมกับเมนูขนมหวานแบบไทยๆนะครับอย่างมะม่วงลอยแก้วครับแต่ว่าเราเพิ่มกิมมิคนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงก็คือจะเสิร์ฟคู่กับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับของที่ขายดีตลอดการฟุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองครับตั้งแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เป็นฟุตเค้กที่อร่อยที่สุดในใจผมเลยหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาชิ้นเล็กๆมีความสุข